ไปเจอศพผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าโหดคลุมหัวยัดถุงพลาสติกโยนทิ้งย่านบางบัวทองนะครับคาดว่าถูกฆาตกรรมมาสักประมาณ 3-4 วันแล้วครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบริเวณที่เจอศพถูกฆาตกรรมยัดใส่ถุงพลาสติกสายรุ้งแล้วเอาศพมาทิ้งร่องน้ำสวนดอกบัวที่บางใหญ่นนทบุรีครับเรื่องนี้ทางผู้การจังหวัดนนทบุรีตำรวจสภ.บางแม่นางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าศพเนี่ยอยู่ในลักษณะคว่ำหน้าอยู่ในน้ำสวมเสื้อยืดแขนสั้นลายขวางสีน้ำเงินเทากางเกงขายาวสีครีมแล้วท่อนล่างของศพอยู่ในถุงสีรุ้งขนาดใหญ่มีเชือกไนลอนมัดรอบถุงอยู่นะครับข้อมือซ้ายมีบาดแผลเหมือนถูกของมีคมฟันส่วนหัวเนี่ยถูกคลุมด้วยผ้าสีน้ำเงินเหมือนกับเอาผ้าในรัดหัวไว้แล้วก็มีร่องรอยถูกตัวเงินตัวทองกัดแทะที่แขนขวาคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 วันนะครับชาวบ้านในละแวกนั้นบอกว่าตอนที่เจอเนี่ยคือกำลังจะไปที่นาบัวได้กลิ่นอะไรเหม็นๆก็เดินตามหานะฮะก็ไปเจอศพกลางแขนอยู่ในน้ำโหต้องสยองขนาดไหนก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับผมผ่านมาเว้ยว่ากลิ่นอะไรมันเหม็นผมก็จะก็ไปดูโอ้นี่มันศพคนละเนี่ยก็เห็นเลยใช่ไหมเห็นเลยได้กลิ่นกลิ่นเพราะเราอะถ้ากลิ่นได้กลิ่นแล้วเราต้องลงมาดูมันอะไรใครอะไรมาทิ้งแต่ชาติยานคนแล้วแถวนี้มีคนหายแจ้งหายอะไรบ้างไหมคนชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีนะไม่ได้ข่าวไม่มีใช่ไหมไม่มีคือเบื้องต้นนะครับคุณหมอชันสูตรศพพบว่าเป็นผู้หญิงอายุไม่เกิน30ปีคาดว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจก็ได้มอบร่างให้กู้ภัยนำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผ่าชันสูตรอย่างละเอียดพร้อมติดตามหาญาติผู้เสียชีวิตอีกครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฆาตกรรมจริงเนี่ยโอ้โหต้องโหดร้ายมากนะคะแล้วสอบสวนกันต่อนะอีกยาวเลยนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้